สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำกันนะคะอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ในกรุงเทพนี่เองชื่อว่าตลาดน้ำขวัญเรียมสวัสดีค่ะตอนนี้มายกับหมอม้ากำลังอยู่ที่ตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะเห็นไหมถ่ายได้แล้วเนี่ยแล้วนี่ก็คือหน้าไม้นั่นเองนะคะพอแล้วมีปลากินแล้วมีตกน้ำล่ะเย้มีปลากินแล้วตัวใหญ่ด้วยตลาดน้ำขวัญเรียมก็จะอยู่สองข้างทางของคลองแสนแสบระหว่างวัดบางเพนเหนือกับวัดบางเพนใต้สามารถเข้าได้จาก2ทางก็คือถนนเสรีไทยซอย80กับถนนรามคำแหงซอย187ลักษณะเด่นของที่นี่ก็คือตอนเช้า 7:30 ของวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะมีการบิณฑบาตโดยพระจะมารับบิณฑบาตทางเรือมีแม่ค้ามาขายอาหารข้างคลองหรือใครที่อยากจะปล่อยปลาปล่อยปลาไหลหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆก็ได้นะคะวันนี้มากันแต่เช้าก็มาให้อาหารปลาก่อนยังเช้าอยู่ยังไม่ค่อยมีใครมามาหามื้อเช้าทานเจอร้านขนมจีนแกงเขียวหวานขนมจีนน้ำยาเป็นขนมจีนสมุนไพรหลากสีท่าทางจะน่าอร่อยขอตัวไปทานขนมจีนก่อนนะคะอีกสักครู่เราไปตักบาตรทำสังฆทานกันนะคะสวัสดีค่ะ